ฉันได้เจอกับคนรักเธอจะมีไว้หาฉันตรงเธอทำให้ที่ที่พบเธอฉันมีกับเธออีกหัวใจเธอทำให้ฉันต้องเป็นคนคนนี้เป็นคนที่รักเธอมากมายไม่รู้ไงจะนั่งใจยังต้องคำคำนั้นสดใสแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองแก่ขึ้นเยอะเลยนะครับไม่เอาน้ำงั้นเดี๋ยวพูดคุยกันสักนิดนึงนะครับก็นี่เป็นอัลบั้มล่าสุดของคาบิกาเซ่นะครับก็ได้มีการระดมความคิดหรือว่าได้รวบรวมเรื่องราวอะไรมาหรือเปล่าถึงได้เป็นแบบว่ามาถ่ายทอดเป็นเรื่องราวความผูกพันระหว่างเพื่อนในอัลบั้มนี้ครับคือพวกเราทั้งคาบิกาเซ่ทั้ง22คนนะคะก็อยู่ด้วยกันมาเป็นเวลา1ปีนะคะก็เริ่มมีความผูกพันเริ่มลึกซึ้งกันนะคะก็เกิดจากคำว่าเพื่อนนะคะแล้วก็เวลามีปัญหาอะไรก็ช่วยเหลือกันค่ะโอ้ยนะคะจะถามพี่ล่ากันบ้างดีกว่าอะไรคะเบียร์หรือเปล่าเดี๋ยวถามกันนิดนึงว่ารวมตัวกันเยอะขนาดนี้มีเรื่องอะไรสนุกๆเล่าให้แฟนๆได้ฟังกันไหมคะก็ต้องมีหลายเรื่องมากๆเลยนะคะเพราะว่าทั้ง22คนมารวมตัวกันเนี่ยต้องใช่แล้วค่ะยกมือแล้วปวดมากๆนะคะแล้วก็เราก็ชอบเราได้มารวมตัวกันชอบแกล้งกันเนาะแบบเวลาแบบคนนึงอัดเสียงหลายๆคนก็ชอบไปทำหน้าประหลาดๆหน้าห้องอัดอะไรอย่างเงี้ยเรื่องก็จะอัดไม่ได้เลยนะคะโอ้สนุกแน่นอนเลยแล้วกลุ่มคาบิกาเซ่นี่ก็ถือว่าเป็นขวัญใจวัยรุ่นเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเยาวชนด้วยนะครับมีวิธีการแบ่งเวลาระหว่างการทำงานกิจกรรมดีๆแบบนี้กับการเรียนยังไงบ้างครับครับก็พวกเราก็จะเน้นการเรียนเป็นหลักด้วยครับแล้วการกิจกรรมในโรงเรียนด้วยก็จะไม่ทิ้งอย่างนี้เลยแล้วก็จะเรียนตอนเช้าแล้วก็ทำงานตอนเย็นอะไรอย่างนี้แล้วใช่ค่ะก็สำหรับงานที่พวกเราได้มาทำในทุกวันนี้นะคะถือว่าเป็นโอกาส
ชีวิตเลยแต่ว่าการเรียนก็สิ่งที่สำคัญที่สุดยังไงพวกเราต้องขอฝากเพื่อนๆน้องๆที่อยู่ที่ทางบ้านด้วยละกันนะคะครับยังไงเรื่องเรียนห้ามทิ้งเด็ดขาดเลยค่ะนะคะโอ้น่ารักจริงๆเลยเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆคนกับพามิคาเซ่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ